กำเนิดอักษรไทยงานใหญ่ลอยกระทงมั่นคงพุทธศาสนางามตาพาตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อคุณรุ่งอรุณแห่งความสุขเอ่ยคืองานการประดิษฐ์พ่อคุณรามทรงคิดสร้างอักษรสลักไว้ในศิลาอย่างท้าวรเรียนรู้ครูสอนสืบต่อมาประเพณีที่ยิ่งใหญ่ชาวสุโขทัยได้สรรหาเผาเทียนเล่นไฟตระการตาพุทธลัยเจิดจ้ายามราตรีงานลอยกระทงคงแบบเก่าคุณรามจอมเจ้าเรื่องศักดิ์ศรีพระองค์ทรงเน้นประเพณีกำเนิดหน้าที่สุโขทัยศาสตร์เสริมส่งดำรงกิจวิธีชีวิตสุขสดใสเดินตามธรรมะพระวินัยจะได้พบสิ่งมิ่งมงคลผ้าสิ้นตีนจกยกนิ้วให้ศรีสัชนาลัยขยายผลสร้างขลุกทองโบราณเชิญท่านยนต์เลิศล้นฝีมือเหลืองลือชาเมืองสุโขทัยอย่าได้พลาดมีประวัติศาสตร์น่าศึกษาจึงขอชี้แจงแหล่งศรัทธาสักกาแม่ย่าพ่อคุณรามอดีตรุ่งเรืองเฟื่องสุดขีดใช้มีดหอกดาบปราบเสียนน้ำผู้ที่มีทุกข์มาคุกคามพ่อคุณรามแคว้นระฆังฟังคดีเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขดับร้อนผ่อนทุกข์ให้สุขสีการขายค้าชาวนาไร่ได้ผลดีด้วยพระบารมีพ่อคุณรามทอบพิษติดยี่ห้อมรดกลูกนับเป็นโชคของเราชาวสยามสมวจีที่ท่านขนานนามรุ่งอรุณแห่งความสุขเอ่ย